สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องรายละเอียดได้นกกระทามาพี่น้องเขาขายอยู่ตลาดนะคะซื้อมา5ตัวนะคะรายละเอียดจะผ้าเห็ดลาบพี่น้องลาบนกกระทาแบบแห้งๆนะคะลาบแบบแห้งๆนะคะพี่น้องนะคะทำให้เป็นผงเลยนะคะแต่ทำเป็นลาบนะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องตัวสวยมากเลยอ้วนด้วยนะคะนี่พี่น้องเดี๋ยววันๆยายก็จะพาทำเป็นน้ำพริกนะคะพี่น้องทำเป็นน้ำพริกรูปแจวแจวนกกระทากระแสบนะคะเดี๋ยวยายจะพาทำสักวันนึงนะคะวันนี้เราทำจะทำเป็นลาบก่อนนะคะมาชมค่ะค่ะตอนนี้เราก็ทำการชำแหละนะคะพี่น้องก็คือเอาไส้ข้างในออกเนาะค่ะต่อไปเราก็จะมาสับนะคะทำการสับให้ละเอียดเลยนะคะทำการสับให้ละเอียดค่ะค่ะนะคะพี่น้องนี่ก็คือเนื้อของนกกระทาที่เราสับเสร็จแล้วนะคะแล้วก็รายละเอียดก็สับเอาคาลงไปน้ำนะคะพี่น้องเอาคาแกนะคะสับลงไปกับเนื้อนกนะคะให้ละเอียดเลยนะคะนี่พี่น้องจะมีกลิ่นของต้นข่าอยู่นะคะนี่นอคาพี่น้องคาแกๆเนี่ยนะคะสับลงไปให้ละเอียดเลยนะคะเป็นเนื้อเดียวกันกับเนื้อนกเลยนะคะเพื่อจะดับกลิ่นคาวนะคะนี่ก็คือนกนะคะเนื้อนกที่สับเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเอามาคั่วนะพี่น้องเนาะจะเอามาคั่วให้สุกนะคะคั่วให้สุกๆนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะพี่น้องคั่วด้วยการใส่เกลือลงไปน้ำนะคะคั่วให้แห้งๆนะคะพี่น้องคั่วให้แห้งๆนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นแล้วก็จะเอามาปรุงเหมือนราบทั่วไปนี่แหละนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมไปกับยายค่ะนี่ก็คือเนื้อของขานะคะพี่น้องขาแกเนาะเฮาสับลงไปในเนื้อของนกนะคะนี่นะคะพี่น้องแล้วก็จะเอาไปคั่วนะคะคั่วแห้งๆเลยนะคะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะอย่าลืมค่ะกันคาวค่ะพี่น้องนี่ก็คือยาละเอียดเอาเนื้อนกกระทามาคั่วนะคะพี่น้องเติมน้ำนิดหน่อยก็พอนะคะนี่ก็คือเกลือนะคะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเวลาเราปรุงเราไม่ต้องใส่เกลือเยอะนะคะเพราะว่าเราใส่ไปแล้วเนาะนะคะนี่เองก็คือผ้ามะขวานะคะพี่น้องขวานให้แห้งให้สุกแล้วก็แห้งๆแล้วก็ปล่อยไว้ให้เย็นแล้วก็เอาไปปรุงนะคะเนี่ยนี่คือขวานะพี่น้องเนาะนี่นะครับพี่น้องยายก็จะพาคั่วแบบนี้แหละนะคะคั่วให้สุกนะคะให้น้ำงวดเลยนะคะนี่พี่น้องนี่น้ำก็ยายเอียดเตือนน้ำนิดหน่อยเองนะคะเนี่ยแล้วก็จะคั่วนะคะพี่น้องคั่วไปให้เขาแห้งนะคะคั่วให้แห้งเลยนะคะแล้วก็จะปรุงแบบเป็นลาบแห้งนะคะพี่น้องลาบนกกระทาลาบนกกระทาแบบแห้งนะคะเนี่ยพี่น้องคั่วไปให้สุกนะคะคั่วให้แห้งคากระทะเลยนะคะพี่น้องคั่วให้แห้งคากระทะเลยนะคะโอ้ควันตลบอบอวนขมงโฉงเฉงเลยนะคะนี่ค่ะคั่วให้แห้งกับมือเลยนะคะเดี๋ยวพามาปรุงค่ะต่อไปจะเป็นรายการปรุงนะคะแซ่บแซ่บเผ็ดเผ็ดสมุนไพรอะไรอร่อยอร่อยใส่ลงไปค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูตอนปรุงนะคะI'm
สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนกกระทานะคะยายเอียดสิบห้ามาปรุงลาบนกกระทาแห้งนะคะพี่น้องนี่นะคะเครื่องก็คือเครื่องทั่วไปนี่แหละนะคะเพิ่มเติมก็คือใส่ขิงลงไปนะคะแล้วก็ขาที่เราสับลงไปแล้วนะคะเนี่ยเครื่องก็มีประมาณนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องยายกับสิบห้ามาปรุงนะคะเนี่ยก็ใส่ธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะคะพี่น้องก็คือใส่อันนี้ลงไปใส่ข้าวคั่วนะคะใส่พริกนะคะพี่น้องใส่ข้าวคั่วใส่บักพริกนะคะใส่แป้งนัวนะคะใส่น้ำปลานี่แหละนะคะพี่น้องใส่ทั่วไปนะคะข้าวก็สีเห็ดเป็นแบบแห้งนะคะพี่น้องมะนาวมาหน่อยมะนาวมะนาวมะนาวมาซีมะนาวค่ะมะนาวเติมด้วยมะนาวนะคะโอ้โหโอ้โหนะคะมะนาวก็จากสวนของเรานะคะไม่ต้องห่วงนะคะใส่เยอะไม่เป็นไรนะคะนะคะมาข้นบัดนี้พี่น้องมามาค่ะมาลาบนกลาบนกค่ะสวัสดีนะคะต่ออีกรอบสองนะคะพี่น้องก็คือใส่มะแขวนนะคะพี่น้องนี่เอใส่มะแขวนที่เราคั่วไว้แล้วด้วยนะคะจากทางเหนือนะคะพี่น้องอร่อยหอมมากนะคะมาชิมเบิ้งชิมเบิ้งชิมเบิ้งรสชาติเป็นยังไงลาบแห้งของเรานะคะพี่น้องชิมเบิ้งชิมเบิ้งนะคะไม่พออะไรก็เติมได้นะคะพี่น้องต่อไปก็จะเป็นหอมแดงนะคะไอ้ใส่ขิงสักหน่อยใส่หอมแดงใส่ขิงนะคะใส่เครื่องทั่วไปนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะหน้าตาดีแล้วนะคะมาชิมกับยายละเอียดค่ะลาบแห้งพี่น้องลาบแห้งลาบแห้งลาบนกกระทาแห้งเสร็จแล้วนะคะ